เลิกกรรมสิทธิ์นี่ท่านบอกว่าถ้าหาเรื่องอื่นเรื่องอื่นว่าไม่ดีถ้าหาเรื่องไม่ได้ให้ทำเลยใช่ไหมอันนี้เขาดีจริงท่านเลยใช้เรื่องเดียวถ้าเคยไปเมื่อก่อนนี้ก็ไปทราบคือจะสนใจกับเรื่องนี้มันมีว่าไปที่อ่างทองสมัยก่อนนู้นนะแล้วก็ข้างวัดต้องพ่อจ่ายเขามีโรงสีโรงสียอดส่วนเนี่ยมันมีอยู่แล้วสองโรงไปหาท่านคุยกันวันหนึ่งเขาถามว่าหลวงพ่อใครเรื่องอะไรครับโรงสีนี่ส่งคืนเร็วก็กูไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแรกเลยมันก็มาเชี่ยวเข็นกูจะเอาเรื่องกูก็หายไม่เป็นนั่นขณะเข้ามาเชี่ยวเข็นนั่นเข้าแล้วไปเปิดสมุดข่อยก็วันดีไปเจอเรื่องนี้ก็ไม่ครบถ้วนสมุดข่อยก็ขาดบ้างอะไรบ้างเรื่องวันมี7 วันทั้งท่านมีเหลือ5 วันสมุดมันขาดถามว่าเรียกอะไรบอกเขาไม่รู้ท่านกูหาได้กูหายไปเขาหวังใช่ไหมนี่ฉันก็เลยจดมาเพื่อนมาก็มาที่หอสมุดเอาเรื่องท่านเป็นพื้นฐานนี่มันที่จดมาเป็นพื้นฐานก็มาค้นดูค้นดูก็ได้ครบแล้วตามลำดับท่านท่านบอกว่าเรื่องนี้ที่เรื่องพรหมสิทธิ์ถ้าหาเรื่องนี้ได้ท่านก็อื่นว่าเสียให้ทำเลยคือไม่ต้องยั่งตัวหาตำราอื่นว่าไม่ดีวันนั้นนะไอ้วันนั้นเรื่องนี้ว่าดีให้ทำเลยเห็นไหมไอ้ฉันทำไงฉันต้องลองมีครั้งหนึ่งไปเทศก็ไปเจอโยมคนหนึ่งไปขายกล้วยแขกก็เมาทอดอยู่ข้างทางร้านโยมเอาเลิกใหม่ดีไหมทดลองดูสร้างห้างขายกล้วยแขกใหม่ช่วงนั้นไม่เป็นไรก็ทำไม่เพิ่มมังงันหน่อยคุณหัวก็บอกเอาเนี่ยเปิดตำราแล้วบอกเอาวันนี้เลยโยมนะเริ่มทำมันนิดมาว่าวันที่ตรงจะบอกฉันบอกทำนานเพราะว่าเนี่ยมันก็ขายดีมากให้ฉันบอกใจแล้วก็ได้ปีกว่าถึงผ่านไปแถวนั้นไปพบแกเข้าถามเป็นไงโยมบอกก็โหเรื่องนี้ดีจริงๆไปตอนสมัยก่อนน่ะที่ขายดีที่สุดมันเท่ากับเวลานี้ขายไม่ดีวันไหนขายไม่ดีดีกว่าสมัยขายดีนี่ตอนนี้ไปมันไว้ใจไม้สี่อันเป็นเพลิงว่าแหงที่มันกลายเป็นไม้ตอนกระดานไปแล้วสินี่แล้วก็พร้อมกันนั้นฉันกลับมาวัดเขาฉันก็มาบอกพี่ชายเป็นหมอมาลองปลูกบ้านอยู่ค่ายหลังเอาเรื่องนี้ลองดูเป็นการพิสูจน์นะเขาเคยปลูกอยู่แล้วบอกว่าเอาเรื่องนี้ลองดูซิเพราะเรื่องนี้เขาบอกดีมากแล้วว่าเถาบ้านเรือนพักคนไข้อันนี้แปลกถ้าคนไข้จะตายเอาจริงเดินมาก็พูดกับเรามากแค่จะนอนอยู่บ้านหลังนั้นได้เกิน3 คืนถ้าบอกเขาไม่บอกเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องไปต้องไปตายที่บ้านแล้วบางทีคนไข้บางคนนี่ต้องหามขึ้นมาถ้าอยู่ได้ถึง3 วันนี่คนนี้หายแน่แล้วเราจะเจริญบอกให้ฟังบอกมีอะไรแต่อย่างกรณีคนไข้ในหมอก็ที่ตรวจแล้วทราบอาการให้ยาแล้วก็ให้พยาบาลเฝ้าอยู่ก็บอกว่าเวลานั้นในเวลาเท่านั้นจะมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นให้ยาขนาดนี้นะแล้วเขาหมอบยาแล้วบางคราวก่อนนี้ถึงเวลานั้นจะมีเสียงมาบอกเพราะว่าไอ้ที่สั่งพยาบาลว่ายังไม่ถูกต้องจิตให้เปลี่ยนยาใหม่แต่การที่เป็นไม่เป็นอย่างนั้นจะมีการเกิดแฝงแล้วก็ให้ทำนั้นมันเข้าวัดไหนเห็นไหมอันนี้ถ้าเองจะบวชชีแล้วก็นำว่าก็หางมุกก็ต้องเอาเรื่องนี้มาใส่อันดับแรกถ้าไม่จีเนี่ยทุกเดือนจะได้หมดเพราะเรื่องที่มีทุกเดือนมีจะเป็นต้องมีเวลามีวันเลิกนี้มี24 ชั่วโมงเต็มแต่ว่าเดี๋ยวก่อนห้ามขุดหลุมเสาตี 2ห้ามเวลาที่ช่างเขาหลับแล้วเรียกมาไม่ได้